สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เพตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่12 เมษา 2024นะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี BBL SCB KTB KBank PTT EP สบาย CPO PTT BDMS AOT Advance Delta MTC สวัสดแล้วก็ติดล้อตามลำดับนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูหุ้นนะครับรายตัวนะเรามาดูที่กราฟของตัวเซตกันก่อนนะครับเซตเนี่ยที่เราวิเคราะห์กันไปนะเขายังเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ดาวน์นะครับจนกว่าเขาจะสามารถทะลุ1,440ถูกไหมจำได้ใช่ไหมครับให้ได้ก่อนเราถึงจะมองว่าเขาจะขึ้นตอนนี้เขาไซด์เวย์อยู่นะครับไซด์เวย์แบบนี้ต้องทะลุก่อนถึงจะมองว่าขึ้นนะแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานก็มีการย่อตัวลงมาแบบรุนแรงนะย่อตัวลงมาแบบรุนแรงลบไป11.79จุดหรือคิดเป็นลบ0.84%เมื่อเรามาดูในไทม์เฟรมย่อยแล้วเนี่ยในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงเนี่ยมีการไปชนนะครับบริเวณนี้แอเรียตรงนี้เห็นไหมแอเรียตรงนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมไฮไลท์ให้ดูเห็นไหมเอ่ยมันมีแนวต้านตรงนี้นะมันมีแนวต้านตรงนี้ทำให้เป็นไงฮะพอเราเข้าไปชนกันแล้วเนี่ยแนวต้านตรงนี้เนี่ยพอเราขึ้นไปชนปุ้งก็มีการเทขายลงมาสำหรับตัวเซ็ตนะเห็นไหมก็มีการเทขายลงมานะครับดังนั้นโซนนี้เป็นโซนที่มีนัยยะสำคัญนะ1,410ถึง1,416โซนนี้นะครับคราวนี้เขาย่อลงมาแล้วเขามาติดตรงแนวรับสำคัญจุดที่เขาเคยเป็นไฮก็คือจุดนี้นะครับคราวนี้เราต้องมาดูกันว่าเซ็ตเนี่ยจะหลุดลงมาได้หรือเปล่าถ้าหลุดลงมาได้แนวรับในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงคือตรงนี้นะคือบริเวณตรงนี้เพราะว่าอะไรมีคนอยู่ตรงนี้1 กลุ่ม2 กลุ่ม3 กลุ่มนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงนะเป็นแนวรับค่อนข้างแข็งแรงดังนั้นนะครับสำหรับเซตแนวเฝ้าดูนะครับวันนี้1,395รับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่แนวรับถัดไปคือ1,385ประมาณนี้นะเอาเป็นเลขแบบจิตวิทยานะครับเราก็ต้องมาติดตามกันนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการเทรดด้วยก่อนที่เราจะไปฉลองปีใหม่กันนะก็ดูหุ้นในมือดีๆนะครับอ่ะคราวนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเรามาดูหุ้นหลายตัวกันอ่ะมาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกนะ BBL ก็ขึ้นตามที่เราคาดการไว้นะครับแล้วชนแนวต้านที่เราให้ไว้แล้วด้วยคำถามคือชนแล้วยืนเหนือไหมยังไม่ยืนเหนือเห็นไหมชนปุ้งแล้วย่อลงมาปิดต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อมาตั้งแต่136 138พิจารณาวาง stop loss ไว้ที่141ด้วยนะเพื่อกันกำไรนะครับเพื่อกันกำไรเนาะคนที่มีของถือต่อไปวาง stop loss ไว้ที่141แนวต้านนะ
145 148ตัวถัดมา SCB นะครับ SCB ก็ขึ้นตามแผนที่เราพีดิกไว้เหมือนกันนะเขียวมาแบบนี้ก็มีโอกาสไปทดสอบแนวต้านถัดไปคือ118.50 บาทนะส่วนแนวรับ111 บาทถัดมา KTB เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีแนวไหนมีแนวตรงนี้แนวแก็ปเขาต้องขึ้นมาปิดแก็ปนะโอเคนะ KTB ผมเอาออกตรงนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ17.60 บาทนะผ่านได้ไป18 บาทส่วนแนวรับ16.30 บาทเคแบงค์ทะลุกรอบไซด์เวย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับมีโอกาสไปต่อนะมีโอกาสไปต่อเพราะว่าอะไรแท่งราคาเป็นสีเขียวนะแท่งราคาเป็นสีเขียวมีโอกาสไปต่อนะครับแนวต้านถัดไป132 บาทนะคนที่มีของนะครับคนที่มีของวางสต็อปลอสไว้ที่121.50 บาทถัดมา PTTEP ก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะแต่ว่าแท่งราคาเปลี่ยนสีเป็นสีแดงตรงนี้เฝ้าระวังนะเพื่อนๆนักลงทุนถ้าเรามาย่อยดูในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าหลุดตรงนี้แล้วกันนะหลุด156เนี่ย155เนี่ยถ้าหลุดโซนนี้เนี่ยพิจารณาออกก่อนนะครับนะ155.5 156เนี่ยถ้าหลุดพิจารณาออกก่อนถ้าคุณซื้อตั้งแต่150 152เนี่ยนะก็กันกำไรไว้ด้วยนะครับถัดมาสบายอ๋อสองเขียวแต่ว่าติดลบแบบนี้ก็คือมันเป็นแนวโน้มขาลงนะแนวโน้มขาลงเราไม่แนะนำให้เทรดนะครับไม่แนะนำให้เทรดแนวต้านอยู่ตรงนี้นะแนวต้านผมให้ไว้แล้วสองแนวนะให้ไว้สองแนวก็คือแนวแรกอยู่ที่2.98 บาทแนวถัดไปนะ3.24 บาทนะครับ3.24 บาทแนวรับผมไม่อยากให้เทรดนะไม่ต้องเอาไปแล้วกันCPO ก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับแนวต้าน58.25 บาทแล้วก็60 บาทนะส่วนแนวรับเนี่ยรอที่53แล้วก็50.50 บาท PT ก็ขึ้นต่อไปนะขึ้นต่อไปนะครับแนวต้านตรงนี้36นะแนวต้าน36นะ PT แนวรับ33.50 บาท BTMS ทรงแบบนี้ไม่เทรดแล้วนะครับมันย่อลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ยหมายความว่าเป็นแนวโน้มไซด์เวย์รอดูนะครับว่าเขาจะมีสองเขียวหรือเปล่าถ้ามีสองเขียวตึ้มแล้วก็ตึ้มตรงนี้มันก็จะเป็นการกลับตัวที่ค่อนข้างสวยงามถูกไหมมีสองเขียวปุ๊บเราก็เข้าไปเพื่อลุ้นไปตรงนี้นะครับในระหว่างนี้เนี่ยแท่งราคาเป็นสีแดงเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าไปนะสำหรับเจ้าตัว BTMS AOT AOT ยืนได้ไหมเนี่ยยังยืนเหนือ67ไม่ได้นะก็ต้องลุ้นนะครับถ้าจะไปต่อต้องยืนเหนือ67ให้ได้แนวรับ64.75 บาทนะแนวต้าน69.25 บาทอันนี้ผมระบอกตัวถัดมาแอดวานนะแอดวานถ้าเราซูมเอาออกเนี่ย
ตั้งแต่วีคเป็นแนวโน้มขาลงมันเป็นไซด์เวย์นะเดลงแล้วเนาะแบบนี้ไม่ต้องเทรดนะครับไม่ต้องเทรดถ้าหลุด200เลิกคุยนะครับสำหรับตัวแอดวานซ์ตัวถัดมาเดลต้านะครับเดลต้าก็พยายามลุ้นเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ายืนเหนือ76 บาทไม่ได้นะยืนเหนือ76 บาทไม่ได้มีความเสี่ยงนะครับถ้ายืนเหนือ76 บาทไม่ได้มีความเสี่ยงเนื่องจากว่าอะไรเขาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ไหมถ้ายืนไม่ได้เนี่ยมีโอกาสเป็นแบบนี้แนวโน้มขาลงถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นต้องลุ้นนะครับ76 บาทต้องยืนให้ได้นะถ้ายืนไม่ได้ลงต่อMTC ถ้าจะรอรับที่เส้นค่าเฉลี่ยในไทม์เฟรมวีคเนาะอ่ะเรารอ40 บาท50 42 บาทนะครับ MTC แต่ว่าถ้าหลุดก็เลิกคุยนะเนี่ยเขายังเป็นทรงแนวโน้มขาขึ้นเห็นไหมแต่ว่าถ้าหลุดตรงเนี้ยเห็นไหมครับอันนี้คือโลเดิมถ้าหลุดคือแบบเนี้ยไม่ดีมันก็จะเป็นแบบนี้แปลว่าจบรอบขาขึ้นแล้วโอ้สวัสดโดนตกหัวทิ่มเลยเว้ยไทม์เฟรม4 ชั่วโมงอ่ะจุดนี้เป็นจุดตายนะ40 บาทอ่ะ40 บาท40 บาท50เนี่ยหลุดนี่เลิกคุยนะนะครับหลุดเลิกคุยนะตัวนี้40 บาทห้ามหลุดแล้วมันไปสร้างแนวต้านให้ผู้คนปล่อยคนไว้ที่44 บาทนะถัดมาทำนองเดียวกันตัวติดล้อนะหลุด21 บาทเลิกคุยให้เป็นโซนแล้วกันยี่สิบบาท60 21 บาทถ้าหลุดเลิกคุยนะครับแนวต้าน22 บาท50 สตางค์อ่ะก็ครบถ้วนนะครับแล้วก็ผมฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเปิดบัญชีนะครับผมก็เป็นที่ปรึกษาอิสระนะครับให้กับบล.จ.พายนะสนใจก็สามารถเปิดบัญชีได้นะครับเปิดบัญชีกับเราได้แล้วก็เราก็จะมีกลุ่มนะครับกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มซิกแนลนะกลุ่มซิกแนลนะครับคุณเปิดบัญชี100,000 บาทกับบล.จ.พายคุณก็จะมีสิทธิ์เข้ารับซิกแนลของเรานะครับซึ่งผู้ดูแลก็จะเป็นผมเองนะครับยังไม่พอนะคุณยังจะได้สิทธิพิเศษนะครับเป็นค่าคอมแบบพิเศษนะปกติทั่วไปนะครับของสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะอยู่ที่0.157%นะ0.157%นะครับแต่ว่าถ้าเปิดบัญชีกับเรานะเอาไปเลยที่0.08%นะครับสำหรับตัวหุ้นส่วนทีเฟกนะครับทั่วไปก็50 บาทนะหรือ100 บาทแล้วแต่ถ้าเปิดบัญชีกับผมนะครับก็18 บาททองคำทั่วไป100นะถ้าเปิดกับผมก็50 บาทนะครับโอเคนะผมก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดก็ทักมาที่ไลน์ส่วนตัวผมได้นะโอเควันนี้คงประมาณนี้หวังว่า
คลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับสวัสดีครับ